ชัดเจนแล้วเบลล่ายิ้มเขินไม่ติดหากคนมองเวียเป็นแฟนมีภาพคู่หวานๆออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันอยู่เรื่อยๆสำหรับคู่ของสาวเบลล่าราณีและหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เริ่มที่ทริปไปเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์ด้วยกันและเพิ่มดีกรีความฟินให้หนักขึ้นไปอีกกับการควงคู่ขึ้นปกนิตยสารแพรวที่ทำเอาแฟนๆจิกหมอนแทบขาดกับความหวานที่คู่นี้เขาสาดใส่กันและก็เพราะสวีทไม่บรรยะบรรยังแบบนี้นี่แหละที่ทำให้ใครๆเขายกให้เป็นคู่รักแห่งปีไปแล้วงานนี้ได้เจอกับสาวเบลล่าก็เลยได้พูดคุยกันถึงโมเมนต์การถ่ายภาพสุดฟินในครั้งนี้และเรื่องสถานะของทั้งคู่สาวเบลล่าบอกว่าคำว่าแฟนหรือสถานะแล้วแต่คนจะตีความเบลเคยบอกไปหลายครั้งว่าคำไหนก็ได้ไม่ได้ยึดติดแค่คำเดียวไม่ใช่อยากใช้คำว่าแฟนหรือแค่มองว่าคำไหนมาจำกัดความอย่างที่บอกไม่ได้มองตรงนั้นแต่ถ้าคนอื่นจะมองว่าเป็นแฟนก็ไม่ติดนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ